มาแล้วครับแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับสัปดาห์ที่4นะครับแต่ก่อนจะไปสัปดาห์ที่4วันนี้เดี๋ยวเราสรุปสัปดาห์ที่3นะครับแล้วก็แนะนำตัวสัปดาห์4เลยว่ามีนักเตะคนไหนน่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันปิ้ว I was busy thinking มาเพื่อนๆเราเข้าแฟนตาซีเลยทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปก่อนนะสรุปสัปดาห์3ก่อนนะขอไปที่ผลก่อนเลยกันนะเพื่อนๆนะจะได้แบบไล่ไปนะครับเป็นสเต็ปของผมได้82นะครับทีมผมนะฮะก็ใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่นะครับสรุปสกอร์ก่อนสัปดาห์3นะครับอาร์เซนอล1-1นะครับไบรตันเบนฟอร์ด3เซาแธมป์ตัน1นะครับเอเวอร์ตัน2-3แพ้บอร์นมัธนะครับอิปสวิชนะครับเสมอฟูลแลมในบ้าน1-1เลสเตอร์แพ้วิลล่า1-2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอวูฟ1-1นะครับเวสต์แฮมแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-3ฮาลันแฮตทริกนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เชลซีเสมอพาเลต1-1นิวคาสเซิลชนะสเปอร์2-1แมนยูเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล0-3นะครับป้ายไปดูนักเตะที่น่าสนใจกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวีค3ก่อนนะครับว่ามีการเทรดอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับคนส่วนใหญ่นี่ก็ยังเทรดไอ้เจ้าเปโดนะครับผมก็เทรดเข้าไปเหมือนกันนะครับสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยที่4นะครับแล้วก็มีน่าสนใจมีดีอาร์ตครับหลุยดีอาร์ตนี่โหดมากนะครับฮาลันก็โหดโอนาน่าของวิลล่าก็ใช้ได้นะครับแล้วก็โมซาร่านะครับแต่ว่าซาร่ากับฮาลันนี่แพงนิดนึงนะส่วนใครมีอีซักอีซักนี่ใครเปลี่ยนออกวีคที่แล้ววีคนี้ยิงนะครับแสดงว่าคุณคาดการณ์กันผิดนะครับวัตกินซาก้ากวาร์ดิโอผมก็มีนะผมยังเอาออกไม่ได้เลยนะครับแล้วก็กอร์ดอนนะครับทีนี้ซาร่ามาอีกแล้วครับซาร่านะครับอยู่ตรงนี้แต่ฮาลันขนาดแฮตทริกยังคะแนนยังไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยคิดดูแล้วกันเพื่อนๆโหดมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอไปที่แฟนตาซีแล้วกันแฟนตาซีของ UK เนี่ยเขาให้แบบเข้าใจง่ายดีนะครับตรงนี้ครับขึ้นว่าสัปดาห์4แล้วนะครับตัวผู้เล่นนะครับมีประตูเฮนเดอร์สันนะครับของพาเลตนะครับคอนซ่านะครับโรเบอร์สันนะครับเลวิสนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะแล้วก็เทรนนะครับซาร่าบูโน่เอเซ่โรเจอร์ฮาลันเนี่ยเจ้าเปโดนะครับสำรองก็มีฟาเบสกี้ดังนะครับเซเมโยนะครับแล้วนี่ออกเสียงไม่ถูกว่ะเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมเอาเซเมโยลงผมเชื่อเลยผมเชื่อเขาเอาลงตามเขานะครับแล้วก็วีคที่4เนี่ยมีทีมไหนนอนมามากก็จะมีไบรตันครับเจอทีมที่ค่อนข้างที่จะชัวร์ๆกับการเก็บแต้มในวิเคราะห์ของเขานะแล้วก็คริสตัลพาเลสแมนยูก็น่าจะได้แต้มกันเยอะนะครับลองเลือกเอาจากตรงนี้ก็ได้ครับทุกคนนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วก็อ้อโปรแกรมลืมเลยโปรแกรมนะครับโปรแกรมเซาแธมป์ตันเจอแมนยูครับวันเสาร์ 6:30 นะครับไบรตันเจออิปสวิชพาเลตพบเลสเตอร์ฟูลแลมพบเวสต์แฮมลิเวอร์พูลเจอกับฟอร์เรสต์นะครับแมนซิตี้เจอแบนฟอร์ดนะครับ3:00 PMแล้วก็วิลล่าพบเอเวอร์ตันนะครับ5:30 PMนะครับแล้วก็ซันเดย์ครับบอร์นมัธนะครับเจอกับเชลซีสเปอร์พบอาร์เซนอลอูบิกแมทแล้วก็วูฟพบกับนิวคาสเซิลนะครับโอเคเป็นโปรแกรมวีคหน้านะเพื่อนๆแล้วก็เข้ากลุ่มผมหน่อยไม่ใช่กลุ่มสิครับมาจอยลีกผมหน่อยครับเพื่อนๆมาที่ Create นะครับ Create แล้วก็จอยลีกนะครับแล้วก็เข้ามาจอยลีกนะครับแล้วก็พิมพ์เลขครับ SR80JR นะครับเข้ามาจอยลีกกันนะครับ SR80JR SR80JR นะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับฝากโฆษณาเพื่อนๆเพื่อนๆหาเสื้อบอลเนี่ยเดี๋ยวผมแปะใน Shopee Lazada ให้เสื้อบอลของแท้นะแปะของแท้ดีกว่านะครับของเถื่อนไม่กล้าแปะแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลนี่ของเกรดลิขสิทธิ์นะครับเป็นเกรดของ Super Sport ซื้อลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูลนะครับตัวนี้ก็ดีนะราคาไม่ต้องถึง 3,000 พันเดียวก็ได้แหละนะครับใส่ได้ไม่อายใครนะครับแล้วก็มีอื่นๆผมแปะไว้ให้ที่ช่องนะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาใต้คลิปเนี่ย
ี๋ยวผมแปะพวกอุปกรณ์กีฬาให้นะครับแล้วก็อื่นๆก็จะมีหมวดสีแดงๆนี่บัตรเครดิตนะครับสมัครออนไลน์ได้ออนไลน์อีกก็จะมีขออสังหานะครับขอสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อรถยนต์ครับสีส้มนะครับประกันรถยนต์ด้วยสีเขียวอุปกรณ์กีฬาสีน้ำเงินนี่ IT คอมพิวเตอร์มือถือนะครับช็อปได้เลยนะครับออนไลน์แล้วก็เบตเต็ดครับรวมไว้ให้ท็อปบิ๊กซี C1 B2S Shopee Lazada อยู่หมวดสีน้ำตาลนะครับอ่ะจบครับผมเจอกันวีคหน้าครับ